สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกับรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะคะไฟไหม้ติดถนนพังไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากช่วยเหลือคนยากไร้นะคะเรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา027902111นะคะหรือคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บไว้ค่ะวันใดวันหนึ่งมีปัญหาพึ่งพาอาศัยกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการขาดแคลนน้ำที่ภาคใต้นะคะมาดูที่สุพรรณบุรีเป็นความคืบหน้าจากเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอชาวบ้านที่อำเภอด่านช้างค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีท่ออยู่ท่อนึงนะฝาท่อมันหายไปแล้วคนเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะตกท่อได้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปิดฝาท่อให้แล้วจ้าเป็นความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้เองค่ะที่เรารายงานไปค่ะกรณีที่เด็กนักเรียนผู้ปกครองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีร้องเรียนว่าฝาท่อระบายน้ำริมถนน3350ด่านช้าง3ชุกหมู่5ตำบลหนองมะค่าโมงที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบรรหารจำสายวิทยา3เนี่ยนะคะมันชำรุดมันแตกนะคะแล้วเป็นแบบนี้มา1เดือนแล้วจนชาวบ้านเนี่ยเขาต้องนำไม้หน้า3อ่ะมาเอาถุงพลาสติกคลุมไว้เป็นสัญลักษณ์อะค่ะแล้วเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาคุณป้าคนนี้เขาตะโกนบอกว่าระวังฝาท่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดค่ะนายเรวัตฉายสิริหัวหน้าหมวดทางหลวงด่านช้างนี่ค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่เขาก็ซ่อมแซมเทปูนคอนกรีตฝาท่อแตกเดิมเนี่ยแล้วก็เทปูนใหม่ทำการปิดปากท่อเรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านแล้วก็นักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงจุดนี้นะคะคือตรงท่อระบายน้ำเนี่ยค่ะต้องบอกว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีอยู่2โรงเรียนนะคะที่เด็กนักเรียนผู้ปกครองเขาต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้ต้องใช้ฟุตบาทนี้กันเป็นประจำนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาปูนมาโบกปิดปากท่อเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะหมวดทางหลวงด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ร้องมาปุ๊บนะคะลงพื้นที่ไปปิดปากท่อปั๊บเลยนะคะก็จะได้ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะป้ายต่อไปค่ะมาดูเรื่องทุกข์ร้อนใจนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความไม่ปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ติดป่าติดเขาค่ะที่ต้องระวังสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นหมีนี่ค่ะเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเขาไปเรียกว่าสกัดจับนะคะมันมีหมีอยู่ตัวนึงค่ะที่ลงมาแล้วทำให้ชาวบ้านเขาหวาดกลัวทีนี้ภารกิจในการไปสกัดจับเนี่ยค่ะแหมถ้าเพลียงพล้ำเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวไปดูภาพคลิปวิดีโอนี้กันก่อนคุณผู้ชมค่ะอ๋อชะมงคนอยู่นี่เอ้าตัวไม่ใหญ่มันยิ่งไม่เร็วหรอกเหลือไหมไอ้บอกแล้วไม่มีหรอกเป็นไงตัวใหญ่ไหมเฮ้ยตัวกัดตัวกัดตัวกัดเปล่าเท่ากันเท่ากันเท่ากันตัวกัดตัวกัดเท่าคนเท่าคนดูแผลก่อนใหญ่ใหญ่อยู่เข้าลึกเข้าลึกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคิดไม้ไว้ดูไว้นู่นไม้ตาในหายใจลึกๆเดี๋ยวไปรถไปทำแผลเดี๋ยวรถไปทำแผลก่อนไปตามดูตัวไว้แต่อยู่ห่างนะเตรียมไม้ไว้ไอ้ครับลมดิลมใช่ไหมลมมันพุ่งมาเลยดิครับเอาตาในไปหาหมอก่อนเร็วพอเจอคนปุ๊บมันเราเดินตามไปยังไม่ทันได้เห็นเลยมันจะดุ้งไปไปเอาหน้าไม้ก่อนเลยไปเอาหน้าไม้ไปทำแผลคุณผู้ชมคะให้ภาพมันเล่าเรื่องนี่นะคะตอนแรกเขาก็บอกว่าโอ้ยหมีตัวไม่ใหญ่หรอกคงไม่วิ่งเร็วหรอกปรากฏป่าราบเลยนะคะนี่วิ่งออกมาเนี่ยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ท่านนี้โดนหมีตะปบก็คือว่าโดนกัดเข้าที่ก้นแล้วก็ขาค่ะและนี่ก็เป็นภาพสดๆเลยนะคะที่ทีมข่าวก็ไปดูภารกิจของเจ้าหน้าที่เขาไปสกัดจับหมีกันเนี่ยนะคะนะคะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะโอ้โหต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเลยหลังจากถูกหมีกัดเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ารีบไปอนามัยเลยไปเลยนะคะ
นะคะก็เป็นภารกิจนะคะของทางเจ้าหน้าที่ก็มีนายทวีปล้อมวงหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกแล้วก็มีสัตวแพทย์หญิงชนัญญากาญจนสาขาหรือหมอโบค่ะสัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะคะเขาเดินทางไปที่หมู่9ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกไปสมทบกับทีมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ไปค้นหาหมีนะคะแล้วก็มี1ในเจ้าหน้าที่ที่ถูกหมีทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยล่ะค่ะทีมแพทย์เขาก็เอากรงดักสัตว์ไปเลยนะคะเตรียมที่จะดักหมีกันเนี่ยนะคะทีนี้ขณะที่กำลังวางแผนเนี่ยก็พบหมีหมานะคะสรุปว่าเห็นหมีหมาตัวหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นหมีตัวเดียวที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะมันก็วิ่งขึ้นถนนลูกรังนะคะแล้วก็ข้ามคลองส่งน้ำแล้วอาการมันดูเหมือนจะบาดเจ็บที่หน้าขาซ้ายตัวนี้แหละค่ะน่าจะเป็นตัวที่ตะปบก้นของเจ้าหน้าที่คนเมื่อสักครู่นี้แหละเห็นไหมคะมันเป็นหมีหมาเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็พบตัวเลยนะคะแต่ที่นี้ยังจับกันไม่ได้เห็นไหมคะเจ้าหน้าที่นี่เป็นสิบๆเลยนะคะแต่ยังจับไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันดุค่ะอ๋อเป็นหมีหมาครับหมีหมาเป็นหมีหมานี่ก็จะมีลักษณะดูร้ายหน่อยลักษณะคือสุขภาพเบื้องต้นที่เราดูจากประเมินจากสายตาเป็นไงบ้างครับเขาจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตรงบริเวณขาหน้าด้านซ้ายไม่ทราบว่าโดนอะไรมาเหมือนกันทีนี้เจ้าที่ได้ผลักดันเขาเข้าป่าไปแล้วเจ้าที่เราต้องเฝ้าระวังว่าเขาจะลงมาตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อชาวบ้านก็คือตอนนี้ชาวบ้านก็สบายใจได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้แต่ท่านนี้ทั้งนั้นก็เจ้าที่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังเผื่อเขาจะกลับลงมาขณะที่สัตวแพทย์หญิงชนัญญากาญจนสาขาแพทย์สัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็บอกว่าหลังจากที่เห็นหมีหมาเนี่ยวิ่งขึ้นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นท่าทีมันน่าจะบาดเจ็บจากการถูกไล่ล่าด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่รู้ได้เลยว่าหมีหมาเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนเพราะว่าพอมันตกใจมันก็จะวิ่งไปไม่รู้ทิศทางอะค่ะตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่ามันวิ่งปกติตัวไหนแล้วน่าจะพึ่งก่อนที่จะข้ามตรงนี้เฉยๆตรงนี้อาจจะมีรวดน้ำแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบเองก่อนว่าสรุปแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรถึงว่าเบื้องต้นต้องเจอตัวก่อนกับเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันเข้าพื้นที่อุทยานแล้วเรียบร้อยเราก็ตอนนี้เราก็เฝ้าระวังก็เดี๋ยวนี้ทางเจ้าหน้าที่ของนางรองค่ะจะมีเข้ามาเฝ้าระวังแล้วก็คอยสอบถามชาวบ้านถึงว่าเบื้องต้นต้องเจอตัวก่อนกับเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันเข้าพื้นที่อุทยานแล้วเรียบร้อยคุณหมอเองก็รอสแตนบายเหมือนกันถ้าจับได้ก็เอาใส่กรงเลยนะคะแต่ว่าพูดถึงเจ้าหน้าที่ท่านที่รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะถูกหมีเนี่ยนะคะกัดเข้านะที่ขาแล้วก็ที่ก้นด้วยนะคะก็เรียกว่าบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกอาการก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะต้องคอยผลักดันอ่ะไม่ให้หมีหมาตัวนี้ค่ะลงมาสร้างอันตรายหรือว่าทำร้ายชาวบ้านนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วคาดว่ามันก็คงจะเข้าป่าไปไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วหรือไม่แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มันลงมาทำร้ายชาวบ้านนะคะเนี่ยค่ะเขาก็หวาดกลัวกันเนาะคนที่อยู่ติดชายป่าชายเขาก็คงจะต้องระมัดระวังกันนะคะป้ายต่อไปดูเรื่องสาธารณูปโภคค่ะเรื่องน้ำท่าตอนนี้เข้าสู่หน้าแล้งแล้วเนี่ยนะคะที่จังหวัดตรังค่ะชาวบ้านที่กันตังนี่ตอนนี้เดือดร้อนหนักนะไม่ใช่แค่แล้งนี้เท่านั้นนะคะแต่แล้งมา40ปีแล้วเนี่ยก็ยังขาดแคลนน้ำทุกฤดูแล้งจริงๆนะคะไปดูกันค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านมดตะนอยอันนี้ชื่อหมู่บ้านเขานะชาวบ้านมดตะนอยหมู่3ตำบลเกาะลิบบงอำเภอกันตังค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมีบ้านเรือนรวม200กว่าครัวเรือนเผชิญกับวิกฤตน้ำกินน้ำใช้ไม่มีมานานกว่า40ปีแล้วนะคะเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ชาวบ้านเขาต้องไปขุดบ่อน้ำตื้นเอาไว้ใช้เองเนี่ยค่ะ20บ้านก็ขุดกันบ้านละบ่อเลยนะคะไอ้ที่เหลือเนี่ยนะคะก็ต้องขุดบ่อน้ำตื้นเอาไปใช้คือถ้าเกิดว่าขุดไม่ได้เพราะว่าน้ำเค็มเข้าถึงก็เดือดร้อนไปกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วพอหน้าฝนชาวบ้านก็จะรองรับน้ำฝนเอาไว้ใช้นะคะส่วนน้ำดื่มไม่ต้องพูดถึงค่ะซื้อกันครบทุกครัวเรือน
นะคะแล้วพอหน้าแล้งนี่ไม่มีน้ำฝนชาวบ้านเขาก็จะเดือดร้อนหนักมากเลยนะคะน้ำในบ่อมันก็จะแห้งขอดเลยไม่เพียงพอค่ะแล้วบางทีน้ำที่ได้มาเนี่ยก็เป็นสนิมมีตะกอนน้ำกร่อยนะคะแทบจะใช้การไม่ได้คือจะอาบจะซักผ้านี่ยังคิดหนักเลยที่ผ่านมาชลประทานพยายามดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในตำบลบางสักอำเภอกันตังอยู่ห่างจากพื้นที่นี้ประมาณ15กิโลเมตรมาใช้นะคะเขาก็มีการต่อท่อประปาแต่มันก็ไม่ครบทุกหลังน้ำก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะคะแล้วบางช่วงไม่มีน้ำใช้เป็นเวลานานเป็นสัปดาห์ทางอบต.รวมถึงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็พยายามที่ช่วยเหลือนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะจะว่าไปแล้วต่อมาเมื่อปี2562ค่ะทีมข่าวก็ลงไปทำข่าวนะก็มีสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6จังหวัดตรังค่ะไปขุดบ่อบาดาลนะในพื้นที่หมู่8ให้บ้านสุไหงปาตูอำเภอตำบลเกาะลิบงเนี่ยแหละค่ะแต่ปริมาณน้ำก็ไม่เพียงพอค่ะประกอบกับอุปกรณ์ชำรุดบ้างท่อประปาแตกบ้างเพราะว่าเป็นท่อยาวอบต.ก็ต้องเสียเงินไปซ่อมบำรุงกันหลายแสนบาทนะคะก็แก้ปัญหากันไม่ได้สักทีมากเลยครับผมอยู่ที่นี่40ปีเลยครับต้นอยู่ที่เขาทำมาอยู่นี่40ปีน้ำประปาไม่ได้ใช้ที่ต้องแก้กับตรงนี้แต่ปากแก้ต้องต่ำกระย่ายต่ำไฟต่ำอะไรนั่นครับกระข้างน้ำไม่มาเลยพอน้ำปากแก้มันใช้กันทีมู่บ้านอ่ะซ้ำตำบลเป็นกระจายไปข้องตำบลหนักเรือข้องกอลีบงหรือข้องเขากันมันซ้ำตำบลบางชาติกันค่ะมันมาไม่เหมือนเถื่อนมาแล้วเนาะเขามาได้ถูกเวลานั้นอ๋อเราอยากให้มันได้ถูกเวลานะตึ้งน้ำบ่มันตึ้งมั้งเหรอคะน้ำบ่มันน้ำมันกร่อยมากไหมมันร้อยแล้วก็มันค้นๆด้วยมันเป็นตะโกนคนไม่เคยไล่เคยมาหนูขี้ปีหนูขี้ชาร์จเราจัดไม่ได้ใช้คุณลุงก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้น้ำชาติไหนเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะทีนี้ทางออกของชาวบ้านก็มองว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็ได้นะคะเจ้าของหน่วยงานหรือว่าเจ้าของอ่างน้ำเขาพลูตำบลบางสักเนี่ยมาดูแลจัดการปัญหาทั้งระบบหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าให้อบต.แก้ผู้ใหญ่บ้านแก้เนี่ยเอาไม่ไหวจริงๆนะคะคือมันก็เป็นปัญหาใหญ่เกินสรรพกำลังนะคะทีนี้จะสร้างจุดพักน้ำหรือฝายเล็กๆเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีไหมอ๋อเดี๋ยวพูดคุยกับผอ.สำนักงานชลประทานขนาดกลางที่16กันเลยท่านผอ.สิริพลรักษนาเวศนะคะท่านผอ.สิริพลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะผอ.คะโอ้ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะคือเข้าใจว่าลักษณะทางกายภาพเนาะที่เกาะลิบงแห่งนี้แหล่งน้ำต้นทุนมันก็น้อยนะคะทีนี้เราจะบริหารจัดการยังไงเอาน้ำจากแหล่งไหนมาพอจะช่วยได้บ้างครับผอ.คือก็ต้องทราบสภาพภูมิประเทศของตำบลเกาะลิบงด้วยนะครับพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่บนเกาะแล้วก็ดินที่ราบเป็นฝั่งชายทะเลนะครับก็จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับตอนนี้กรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาพลูนะครับแต่ว่าอ่างเก็บน้ำเขาพลูนี่อยู่ตำบลบางสักนะครับซึ่งอยู่ติดต่อกับตำบลเกาะลิบงนะครับจากศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเนื้อทางด้านวิศวกรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับรวมกับการก่อสร้างในระบบท่อส่งน้ำนะครับก็สามารถปัจจุบันที่เราออกแบบไว้นะครับส่งน้ำได้เฉพาะในส่วนของตำบลบางสักนะครับ3หมู่บ้านนะครับซึ่งประกอบด้วยหมู่ที่6หมู่ที่3และหมู่ที่4ของตำบลบางสักนะครับแต่ในส่วนของหมู่ที่4เนี่ยเป็นเขตแดนต่อระหว่างตำบลเกาะลิบงพอดีนะครับซึ่งเมื่อเราได้ก่อสร้างโครงการนี้เสร็จแล้วนะครับอาจจะมีการต่อยอดส่งน้ำเข้ามาสู่ตำบลบ้านมดตะนอยตำบลเกาะลิบงได้ในบางส่วนนะครับค่ะแบบนี้เนี่ยเรารอน้ำฝนอย่างเดียวอย่างในช่วงหน้าฝนเนี่ยคงไม่เพียงพอก็คงจะต้องหาแหล่งน้ำแหล่งอื่นมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในการลงพื้นที่เนี่ยพอจะบอกลำดับให้ความหวังชาวบ้านได้ไหมคะว่าเมื่อไหร่อย่างไรคือตอนนี้ความพร้อมทางด้านของกรมชลประทานนะครับในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีความพร้อมทุกอย่างเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับกรมอุทยานหาดเจ้าไหมนะครับเนื่องจากว่าหัวงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนี่ครับ
ู่ในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมเราได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ไปแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างกรมอุทยานพิจารณาอนุญาตในการขอใช้พื้นที่ครับค่ะค่ะเอ๊ะแล้วอย่างวิธีการเจาะบ่อบาดาลต้องใช้เวลาเข้าใจอย่างการเจาะบ่อบาดาลเนี่ยดูท่าทางยังเป็นความหวังให้กับชาวบ้านไหมหรือว่าเจาะไปมันก็ไม่มีน้ำเค็มรุกอะไรแบบนี้ค่ะวิธีนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคะก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าการเจาะบาดาลนี่มันไม่ใช่ภารกิจของกรมชลประทานนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้เนี่ยครับท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับท่านประพิจันมาเนี่ยก็ได้กำชับได้สั่งการผมบอกว่าถ้าชาวบ้านตรงนี้เดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะครับขอให้ทำเรื่องขอสนับสนุนมายังกรมชลประทานนะครับโดยเป็นการเร่งด่วนนะครับในวายเร่งด่วนนะครับก็สามารถถ้าเกิดสูบน้ำมาใช้ได้ก็จะสูบน้ำให้นะครับถ้าสูบน้ำไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้รถบรรทุกน้ำบรรเทาไปก่อนในแผนระยะเร่งด่วนนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับค่ะค่ะนั้นอย่างกรณีใช้รถบรรทุกน้ำเอาน้ำไปให้ชาวบ้านก่อนนี่สามารถทำได้เลยไหมครับผอ.ครับครับสามารถกรมชลมีแผนเร่งด่วนดำเนินการได้ครับค่ะนั้นต้องขอให้ทางอบต.ที่ทำหนังสือมาถึงกรมชลประทานนะครับได้ค่ะเดี๋ยวบอกทางอบต.ให้รีบทำหนังสือไปให้ชลประทานเลยนะคะก็จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะคะยังเกาะลิบงที่เขาบอกว่าโอ้โหไม่มีน้ำใช้มา 30-40 ปีเนี่ยที่ผ่านมาล่วงเลยมาถึงวันนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะพอจะชี้แจงได้ไหมคะว่ามันเป็นเพราะอะไรที่มันล่วงเลยมาเป็น10ปีเนี่ยค่ะผอ.ชลประทานก็คือทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ไปเข้าพื้นที่ทั้งตำบลบางสัตว์ตำบลเกาะลิบงนะครับก็เข้าไปดูแลนะครับแต่ว่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบยั่งยืนนะครับก็จะทำได้โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ดูแลอยู่ในเขตอุทยานทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในขอในการขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับท่านนายหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะครับทางเราก็ได้ดำเนินการประสานและก็ขออนุญาตใช้พื้นที่มาตลอดนะครับก็ยังไม่ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่นะครับโถค่ะเอาเป็นว่านั่นคงต้องประสานกับทางกรมอุทยานแห่งชาติใช่ไหมคะว่าในการขอพื้นที่เพราะว่าคำตอบในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำที่เกาะลิบงน่าจะเป็นการต้องทำอ่างเก็บน้ำถึงจะมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเราให้กำลังใจกันแต่ว่าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้อบต.รีบทำหนังสือไปถึงชลประทานก่อนเนาะจะได้เอาน้ำไปแจกจ่ายกันก่อนนะคะแก้ไขปัญหาช่วงหน้าแล้งตอนนี้ไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากผอ.มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนี่นะคะพอได้คุยกับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานชลประทานก็ทำให้เราทราบถึงอุปสรรคอะแล้วปัญหาว่าเอ๊ะทำไมนะปล่อยให้ไม่มีน้ำใช้มา40-50ปีได้เนี่ยนะคะมันก็มีเหตุผลเรื่องของจะขออนุญาตในการทำอ่างเก็บน้ำนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ต้องใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันกว่าจะขออนุญาตกว่าจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ดูแหล่งเหมาะสมจุดที่มันไม่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่มันไม่กระทบกับชาวบ้านอะไรอีกโอ้หลายขั้นตอนนะคะเนี่ยก็ล่วงเลยมาเกือบครึ่งชีวิตเลยเนาะกว่าจะมีน้ำใช้กันดังนั้นใช้น้ำกันประหยัดเลยนะคะฟังข่าวแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ต้องช่วยกันป้ายต่อไปมาขอถนนขอไฟฟ้าส่องสว่างกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่จังหวัดมหาสารคามค่ะชาวบ้าน3หมู่บ้านเขาบอกว่าโอ้โหอยากจะให้มีถนนทางเข้าหมู่บ้านจังเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถนนก็ไม่ดีไฟก็ไม่มีแต่อุบัติเหตุมาดูกันค่ะชาวบ้านหนองกลางโคกค่ะตำบลหนองเรืออำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามค่ะก็พาทีมข่าวไปตรวจสอบถนนเส้นทางเชื่อมต่อกับตำบลหนองเรือไปยังหมู่บ้านที่ถัดออกไปอีก3หมู่บ้านในอบต.หนองเรือเนี่ยนะคะดูสภาพมันก็เป็นหินคุกผสมกับหินลูกรังนะคะระยะทางกว่า3กิโลเมตรอะค่ะยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางเสียทีหน้าฝนก็เข้าออกลำบากเป็นโคลนต้มหน้าแล้งก็ฝนฟุ้งกระจายนี่นะคะรถจักรยานยนต์จะวิ่งสวนกันกันหลบทั้งรถหลบทั้งฝุ่นเป็นแบบนี้มา10ปีละนะคะเขาบอกว่าเนี่ยทางอบต.นะหรือว่าพอมีการเลือกตั้งกันแต่ละฤดูกาลนะหาเสียงกันเนี่ยโอ้โหชูนโยบายถนนปลอดฝุ่นไฟส่องสว่างตลอดทางผ่านไปหลายสมัยถนนยังมีฝุ่นไม่จางหายมีแต่หนักกว่าเดิมการสัญจรไม่สะดวกครับ
ฝุ่นก็เยอะการสัญจรลำบากมากครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเหมือนถนนเส้นนี้เป็นถนนหาเสียงครับใครจะลงอบต.ใครจะลงผู้ใหญ่บ้านใครจะลงนายกก็ใช้ผมจะมาทำถนนเส้นนี้ผมจะพัฒนาเส้นนี้แต่พอได้เป็นก็บอกรองบพอประมาณมาแต่ว่าดึงไปเส้นอื่นคือหมายความว่ามาแล้วแต่ดึงไปอื่นมาแล้วดึงไปอื่นก็เป็นถนนที่เขาเพิกเฉยจ้าละเลยเพิกเฉยไม่ให้ความสนใจเอาฟังเมื่อสักครู่นี้เอาคุณพี่บุญถมเนี่ยน่าลงสมัครที่สุดอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นถนนหาเสียงเลยนะอ๋อบอกว่าจะมาทำโอ้โหผ่านไปหลายสมัยมันเหมือนเดิมแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วนอกจากฝุ่นละอองในช่วงหน้าแล้งนะคะพอช่วงหน้าฝนมันก็จะเป็นโคลนตมใช่ไหมคะยามค่ำมืดเนี่ยไฟก็ไม่มีการเดินทางเข้าออกก็โอ้ธุระกันดารยากลำบากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยค่ะจะลงสมัครไม่ลงสมัครจะถึงฤดูเลือกตั้งหรือไม่เลือกช่วยมาทำให้หน่อยเถอะค่ะครับหลังจากที่รับร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับตั้งได้แต่ปีที่ผ่านมานะครับอบต.ก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับเป็นบางส่วนนะครับในการแก้ไขคือก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นบางส่วนนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับคือหลังจากที่ร้องเรียนมานะครับก็แก้ไขไปแล้วนะครับก็คือได้ระยะทางประมาณอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับตรงที่เกิดปัญหาที่ว่าถนนเป็นฝุ่นนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันอบต.หนองเรือก็ได้ดำเนินการของบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการแก้ไขปัญหาก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเป็นระยะทางประมาณ 1,700 เมตรนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านหนองเรือผ่านบ้านหนองกังโคกนะครับบ้านที่มีปัญหานะครับแล้วก็ผ่านไปถึงบ้านนางเลิ้งนะครับหลังจากที่ลงนามในสัญญาประมาณวันที่31มีนา64ก็จะได้ดำเนินงานก่อสร้างระยะประมาณเวลาประมาณก่อสร้างประมาณ4เดือนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกทีมข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามหาคำตอบให้ชาวบ้านนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือที่รับผิดชอบโดยตรงเลยนี่นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าในพื้นที่การบริหารจัดการยังไม่สามารถที่จะของบประมาณได้อย่างเต็มที่สืบเนื่องมาจากฝ่ายบริหารเนี่ยถูกตัดสิทธิ์วาระทางการเมืองการบริหารจัดการดูแลประชาชนในพื้นที่จึงไม่สามารถทำได้เต็มที่นะคะก็ได้คำตอบมาเช่นนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะรายงานข่าวร้องทุกข์กันทุกวี่ทุกวันเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าเรื่องการเมืองกับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆการเมืองไม่ดีนะคะร้องทุกข์ก็ร้องกันอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันเพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนไม่ดีสักทีค่ะคุณผู้ชมอ่ะป้ายต่อไปค่ะไปดูเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะพายุฤดูร้อนถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคอีสานนี่โอ้โหต้องบอกว่าอ่วมจริงๆนะคะอย่างที่ศรีสะเกษเนี่ยค่ะชาวบ้านในตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษนะคะบ้านพังไป70กว่าหลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บเพราะว่ามีเศษกระเบื้องน่ะตกลงมาหล่นทับด้วยค่ะเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านในตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษค่ะชาวบ้านเดือดร้อนจากแรงลมหลังคาบ้านตัวบ้านผนังบ้านเสียหายกว่า70หลังคาเรือนนายเทียนสุขติเป็นชาวบ้านในตำบลน้ำคำบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งถึงตีสองเนี่ยค่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องก็สะดุ้งตื่นนะคะจากนั้นก็มีลมฝนตกแรงเศษกระเบื้องเศษสังกะสีตกลงมาบ้านตัวเองเสียหายหมดเลยนะคะกิ่งมงกิ่งไม้นี่ก็พัดเข้ามาระเนระนาดเลยค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่นี่นะคะเดือดร้อนกันค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้มีคนเจ็บหนึ่งรายจากเศษกระเบื้องหล่นทับด้วยค่ะอยู่กับหลานนอนอยู่หันกับหลานพอได้ยินเสียงฟ้าห้องใหญ่กับลูกก่อนกับไปเอิ่นเฮือนหลังนั้นเพิ่นเอาอันของมาเอาพอดีไปหอนเฮือนหลังนั้นข้าวเดียวมันกับกระเบื้องกับอันนี้ตกลงมากับอันนั้นโปแป๊กโปแป๊กพุ่นนำกับถื่นอยู่เลยกับโคตรอยู่น้ำมันบันไดด้านนายสมเกียรติสีขาวค่ะในอำเภอเมืองศรีสะเกษนะคะได้รับรายงานความเสียหายจากบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลน้ำคำกว่า70หลังคาเรือนนะคะก็ตอนนี้ท้องถิ่นก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปละค่ะนี่นะคะเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะก็ยังคงสร้างความเสียหายในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งป้ายเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจเรื่องของการให้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคุณผู้ชมคะ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะเขาบริจาคอวัยวะนะคะของลูกชายนะเป็นดวงตาแล้วก็ไตนะคะให้กับสภากาชาดไทยซึ่งการให้ครั้งนี้ช่วยต่อชีวิตคนได้ถึง4คนค่ะนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบประกาศเกียรติคุณและพวงหรีดของสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ให้กับเด็กชายศิรวิทย์วงทับทิมค่ะน้องศิรวิทย์นี่อายุ14ปีอยู่ม.3 โรงเรียนหนองไผ่นะคะก็ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะน้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาอาการน้องสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอติดต่อรับบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือบุคคลอื่นค่ะซึ่งทางมารดาและผู้เป็นป้าของผู้เสียชีวิตก็ยินดีบริจาคให้นะคะโดยอวัยวะที่บริจาคคือดวงตา2ข้างไต2ข้างให้กับสภากาชาดไทยค่ะเพื่อสามารถช่วยต่อชีวิตใหม่ให้กับบุคคลอื่นได้ถึง4ชีวิตด้วยกันนะคะนางสาวเนตรนภาบำรุงผลอายุ48ปีผู้เป็นมารดานี่นะคะก็บอกว่าเด็กชายศิรวิทย์เนี่ยนะเป็นเด็กดีเรียนอยู่ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ก็กำลังจะจบการศึกษาอยู่แล้วมีอนาคตอยากจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์ค่ะแล้วก็ได้สมัครเรียนต่อในสายอาชีพไว้แล้วแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนค่ะคุณหมอถามว่าจะให้อะไรเราก็บอกว่าให้หมดเลยถ้าส่วนไหนที่พอที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องใช้ได้ครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอนะคะคือเราตั้งใจให้หมดทุกอย่างเลยนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็บอกว่าผู้เสียชีวิตรายนี้บริจาคอวัยวะคือกระจกตา2ข้างไต2ข้างนะคะซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีก4ชีวิตทั้งนี้ญาติแจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะทุกชิ้นที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะบริจาคลิ้นหัวใจนะคะลิ้นหัวใจตับซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเลยแต่ทีนี้ติดปัญหาด้านการขนส่งต้องใช้เครื่องบินขนส่งเท่านั้นนะคะก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะเพราะว่าต้องนำไปเปลี่ยนถ่ายกับคนอื่นให้ทันเวลาทีนี้ก็เลยเป็นที่น่าเสียดายนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการบริจาคแค่ดวงตา2ข้างไต2ข้างนี้ก็สามารถช่วยผู้ป่วยรายอื่นได้ถึง4ชีวิตด้วยกันนะคะสำหรับศพของเด็กชายศิรวิทย์วงทับทิมก็จะตั้งศพ บำเพ็ญกุศลเพื่อสวดอภิธรรมที่วัดราชเจริญสามัคคีธรรมอยู่หมู่ที่6ตำบลกันจุอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็จะทำการชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564นี้นะคะนี่แหละค่ะการให้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะจะอยู่หรือว่าจะไปเราก็สามารถให้ได้ทุกเวลาจริงๆนะคะคุณผู้ชมน้องต๊อบน้องปร่างครับก็ต้องขอโมทนาบุญแล้วก็ความดีในครั้งนี้ที่ทำด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขและการใครที่คิดดีทำดีช่วยเหลือคนอื่นนะครับยุ้ยฮะใช่ค่ะการให้เนี่ยค่ะมันยิ่งให้ยิ่งได้เนาะเหมือนเทียนนะคะเราต่อเทียนนะคะแสงสว่างก็ยังคงอยู่กับเราด้วยแล้วก็ยังเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยจริงๆเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากในเช้านี้กับน้องทุกลงไปนี้วันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับยินดีค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ